สวัสดีค่ะแม่เตยค่ะวันนี้จะมาทำขนมชั้นใบเตยแป้งนุ่มๆค้างคืนยังกินได้เลยค่ะโดยไม่ต้องอุ่นเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนะคะจับฉีกออกยังเป็นแผ่นนุ่มจับพับยังได้เลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสิมีแป้ง3ชนิดที่ใส่อยู่ก็คือแป้งข้าวโพดอันนี้ของโคออกที่ซื้อของยี่ห้อชอบใจก็ได้จ้ะแล้วก็อันนี้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็สิมีแป้งมันอันนี้แป้งมันจ้ะขนมสั่นอันนี้สูตรนี้สิบ่แข็งนะแป้งนุ่มจ้ะใส่แป้งแค่3ชนิดจ้ะกะซิมี่บันที่นี่ก็น้ำตาลปี๊บจ้าหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้แล้วก็น้ำตาลทรายเพื่อความหวานอันนี้เพื่อความหอมจ้ะแล้วก็เกลือแล้วก็กะทิ1กระป๋องค่ะแล้วก็ใบเตย9ใบอันนี้สิเป็นใบเตยแช่แข็งนั่นนี่เพราะว่าซื้อมาเก็บไว้ในซองฟิตจ้ะเพราะว่าอยู่บ้างนอกเนาะหาซื้อยากก็ใส่แป้งจะใส่แป้งข้าวโพดตัวนี้แล้วจะกะเอาจะเอาแป้งข้าวโพด1ถ้วยจะประมาณนี้แหละถ้าเอาเทใส่แก้วก็สิใส่แก้วกะมันเกือบเต็มแก้วจ้ะจะใส่แก้วตวงเอาแบบง่ายๆค่ะประมาณนี้เนาะแป้งมันสำปะหลังจ้ะแป้งมันสำปะหลังนี่ใส่แก้วนึงเทลงใส่แก้วหนึ่งแก้วกาแฟแป้งข้าวเจ้านี่สิใส่แค่ซ้อนใส่1ช้อนโต๊ะนะ1ช้อนโต๊ะพ่อเพราะว่าแป้งตัวนี้มันจะเฮ็ดให้ขนมมันแข็งจ้ะถ้าใส่หลายขนมมันสิแข็งใส่แค่นี้พ่อ1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาประมาณนี้ก่อนจ้ะกะทิ1กระป๋องใส่ลงไปเลยน้ำ1กระป๋องน้ำตาลปี๊บความหวานนี่กะเอาได้แล้วแต่ผู้ใดมากหวานก็ใส่น้ำตาลหลายกว่านี่คันผู้ใดบ่มากหวานก็ใส่เท่าที่กระคล้องมากนั่นแหละว่าชอบหวานไผหวานมันน้ำตาลละลายแล้วก็ปิดไฟเลยเด้อจ้ะ
จ้าใบเตยใบเตยที่แช่แข็งคั่นออกมาแล้วน้ำมันก็ยังเขียวอยู่ได้จ้าเขียวเขียวคือยังใบเตยสดจ้าน้ำกะทิน้ำกะทิกะอุ่นแล้ววันที่นี้สิมาทำการนวดแป้งค่อยนวดไปเรื่อยๆได้จ้าแป้งมันจังสีนุ่มใส่น้ำกะทิลงไปหลังจากหนึ่งขนมเสร็จแล้วพักให้มันเย็นก่อนเด้ออันที่นี่ก็หลังจากมันเย็นแล้วก็จังมาแกะออกจากพิมพ์มันจังแกะง่ายสิบ่ติดโตพิมพ์ใส่มีดแกะออกก็ได้นี่ค่อยแคะออกดึงออกวันที่นี่เห็นบ่บ่ติดพิมพ์แกะง่ายพร้อมนี่จ้าขนมสั้นแม่น้องดาราจ้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวจะมาชิมกันเบิ่งเด้อบาดนี้แป้งมันนุ่มนุ่มนะจ๊ะอันนี้ข้างคืนเลยนี่ข้างคืนข้างคืนแป้งยังนุ่มแป้งยังดีอยู่จ้ะเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติมันให้เบิ่งจ้ะรสชาติรสชาติหอมหอมใบเตยแต่ยังบ่ได้กินจ้ะอร่อยมากค่ะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะแม่น้องดาราเฮ็ดหลายรอบแล้วเฮ็ดไปฝากหมู่ช่วงนี้บ่มีแนวเฮ็ดก็เลยเฮ็ดขนมไปฝากหมู่จ้ะหอมมันแป้งนุ่มยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่น้องดาราเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้าขอบคุณค่ะ